بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلن أ ق د ت ا من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับผมอัลฮัมดุลิลละห์นะครับได้รับเกียรติจากพี่น้องให้มาบรรยายศาสนธรรมโดยเฉพาะในวันนี้นะครับเป็นวันที่ฮัมดีละมากๆเลยครับพี่น้องผมเพิ่งมาจากกาญจนบุรีนะฮะเดินทางมาเมื่อเช้ามีบรรยายที่กาญจนบุรีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ตอนเช้าก็มีบรรยายอีกหลังละหมาดซุบฮีแล้วก็ขับรถมาเดินทางมาเนี่ยแล้วก็ฮัมดีละตอนแรกเกรงว่าจะมาไม่ทันแต่ก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ทันพอหลังจากโปรแกรมที่นี่ผมก็จะเดินทางไปบรรยายอีกที่แถวหนองจอกแถวไอ้นี่ฮะร่มเก้าอีกโปรแกรมหนึ่งตอนบ่ายสองโมงก็ฮัมดีละครับพี่น้องเรื่องราวศาสนามันสำคัญมากๆคือเราอยู่ไม่ได้นะพี่น้องเราอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยโดยปราศจากศาสนาเนี่ยมันอยู่กันยังไงก็ไม่รู้นะผมสังเกตพี่น้องสังเกตไหมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเวลาเขาดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยคือเขาไม่รู้นะครับว่าเข็มทิศชีวิตของเขาเนี่ยจะไปในทางทิศใดถ้าไปถามเขาเนี่ยว่าอะไรคือจุดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาตอบไม่ถูกนะครับเขาจะตอบได้แค่ที่เขาอยู่ที่เขากำลังจับอยู่ตอนนั้นนะเขาตอบนั่นคือสิ่งที่เขาชอบที่สุดดีที่สุดเขาเลยมาอยู่ณสถานที่ตอนนั้นผมยกตัวอย่างเช่นผมเคยนั่งแท็กซี่คันหนึ่งผมก็ถามคนขับแท็กซี่ว่าพี่ครับพี่อยากจะได้อะไรมากที่สุดฮะถามเขาพี่น้องคิดว่าเขาจะตอบว่าอะไรเงินคือประชาชาติอิสลามเนี่ยประชาชาติสุดท้ายนะไม่ใช่อิสลามอย่างเดียวจะถูกทดสอบด้วยกับเรื่องของทรัพย์สมบัติเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอ่ะลิกุลลิอุมมะตินฟิตันทุกๆประชาชาติเนี่ยจะถูกฟิตนะหรือว่าสิ่งที่จะมาทดสอบเขาในแต่ละประชาชาตินั้นๆวะอินนะฟิตนะตะอุมมะตีและนบีบอกว่าฟิตนะหรือว่าแบบทดสอบที่เกิดกับประชาชาติของฉันเนี่ยอันมานคือเงินมนุษย์จะแสวงหาเงินทองและเข้าใจว่าสิ่งนี้คือความสุขผมถามคนขับรถแท็กซี่นะครับว่าอะไรคือความสุขของท่านเขาบอกว่าอยากได้เงินสัก10ล้านผมก็ถามต่อไปว่าแล้วจะเอาเงิน10ล้านน่ะไปทำอะไรเขาตอบไม่ได้นะครับว่าจะเอาไปทำอะไรคิดอยู่นานนะคิดแล้วก็บอกว่าจะเอาซื้อแท็กซี่อีก10คันเป็นความสุขนั่นคือคนโลกดุนยาพี่น้องลองถามคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่เดินอยู่ตามท้องถนนน่ะถามว่าอยากจะได้อะไรมากที่สุดทุกคนก็บอกอยากจะได้เงินแล้วถามต่อว่าเอาเงินไปทำอะไรบางคนก็บอกว่าซื้อบ้านซื้อรถซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นทั้งหมดอยู่ในกรอบของโลกดุนยาหมดเลยไปไม่ถึงชีวิตหลังความตายไม่มีใครสักคนหนึ่งจะบอกว่าซื้อสวรรค์เลยซื้อสวรรค์หลังจากตายแล้วไม่มีนะครับหรือว่าเก็บเงินเอาไว้ให้ตัวเองหลังจากตายแล้วเอาไปใช้ไม่มีใครตอบแบบนั้นเพราะนี่คือชีวิตของคนโลกดุนยาแต่ชีวิตของมุสลิมเราเนี่ยมันความหวังของเราเนี่ยเป้าหมายของเรามันอยู่เกินความตายอ่ะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า
ส้นชีวิตของเราเนี่ยจะแบบนี้นบีขีดนะนบีเขียนไม่ได้นบีก็เลยสอนซอฮาบะด้วยการขีดบนทะเลทรายนะแล้วก็ขีดเส้นตรงขึ้นมานบีบอกนี่คือชีวิตของมนุษย์และนี่คือเป้าหมายของมนุษย์นบีขีดเส้นตรงปั๊บตรงปลายของเส้นตรงของที่นบีขีดเนี่ยเขียนว่าเป็นเป้าหมายของมนุษย์เป็นความหวังของมนุษย์เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วนบีก็ตีกรอบอย่างนี้เลยตัดเส้นเลยนะครับตรงกลางตัดเลยตัดแล้วก็ตีกรอบเข้ามาเสร็จแล้วนบีบอกว่าไอ้กรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยคือกำหนดความตายของอัลลอฮ์มันตัดเส้นชีวิตของมนุษย์น่ะที่กับความหวังอ่ะตัดมาเลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็นี่คือกรอบของมนุษย์ที่อยู่ในโลกดุนยามนุษย์จะไม่ออกเกินจากกรอบนี้เสร็จแล้วนบีก็ขีดเส้นเล็กๆในกรอบสี่เหลี่ยมเนี้ยที่มีเส้นมนุษย์เส้นชีวิตดำเนินไปเนี้ยมันจะเจอกับอุปสรรคต่างๆนานาทั้งสิ่งที่มีความสุขแล้วก็สิ่งที่มีความทุกข์นบีกำลังสอนซอฮาบะห์นบีกำลังบอกว่าเป้าหมายที่แท้จริงของมนุษย์อยู่หลังจากความตายไม่ใช่อยู่ในโลกดุนยาฉะนั้นเป้าหมายของเราทุกคนเนี่ยก็คือต้องไปหลังจากโลกนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนซอฮาบะห์ว่าใช่ไหมอินนัดดุนยาดุนยาเนี่ยคูลิกอตละกุมถูกสร้างมาให้กับท่านว่าอินนากุมคูลิกอตุมลินอาคิเราะแต่ว่าพวกท่านถูกสร้างให้กับอาคิเราะดุนยาเนี่ยถูกสร้างให้กับท่านให้กับมนุษย์มาดำเนินชีวิตแต่มนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างให้ดุนยามนุษย์ถูกสร้างเพื่อจะไปอยู่ในอาคิเราะฉะนั้นเป้าหมายของเราทุกคนต้องไปอยู่อาคิเราะพี่น้องเป้าหมายของเราต้องไปอยู่อาคิเราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนสิ่งที่เป็นในโลกดุนยาเนี่ยมันมีคุณค่ามีราคาแค่ปีกยุงปีกของยุงนะครับที่มนุษย์กำลังแข่งไขว่คว้ากันมากมายเนี่ยก็แค่ปีกยุงน้ำหนักของโลกดุนยาเนี่ยแค่ปีกยุงแต่นบีบอกว่าราคาของผู้ศรัทธาอยู่ในทะเลที่อยู่ในอาคิเราะห์มันมหาศาลมันมากมายมันเหนือคานานับนั่นคือสิ่งที่เป็นของเราที่อยู่ในอาคิเราะห์แต่ถ้ามุสลิมคนหนึ่งคนใดเลือกที่จะอยู่ในโลกดุนยาเขาจะไม่ได้อาคิเราะห์ถ้าเราเลือกจะอยู่จะเอาของที่อยู่ในโลกดุนยาเท่ากับเราปฏิเสธสิ่งที่จะมีหลังจากชีวิตของเราที่อยู่ในอาคิเราะห์ปฏิเสธเลยฉะนั้นผู้ศรัทธาต้องอยู่แบบมีความหวังพี่น้องไม่ใช่หวังโลกดุนยาแต่หวังอาคิเราะห์หวังสิ่งที่มันจะมาหลังจากเราตายไปแล้วประตูที่จะนำพาไปสู่อาคิเราะห์คือความตายของเราแล้วเราไม่รู้ว่าตายประตูของเราที่จะไปสู่อาคิเราะห์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นวันไหนเมื่อไหร่เวลาใดเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือชีวิตเรามีอยู่และสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้เราไปอยู่ในสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่ารางวัลผลตอบแทนคือการงานของเราและหัวใจของเราAllah Subhanahu wa Taala บอกว่าว่ามาขอละก็ตุนจินนวลอิงซาอิลลิยาบุรุนฉันเนี่ยไม่ได้สร้างพวกเจ้ามาเพื่ออื่นใดฉันเนี่ยสร้างพวกเจ้ามาให้สักการะต่ออัลลอฮ์องเดียวนี่คือเป้าหมายที่สร้างพวกเราส่วนเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราพี่น้องฟังให้ดีๆนะครับเป้าหมายของเราที่มีชีวิตคืออะไรความหวังของเราคือสวรรค์ของอัลลอฮ์ความหวังของเราคือได้ผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ในโลกหน้าสิ่งที่จะนำพาตัวเราเข้าไปสู่สวรรค์ประตูของมันคือความตายแต่ใบเบิกทางที่จะนำพาเราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคืออะไรครับความอะไรความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการอภัยโทษสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในโลกดุนยาคือการอภัยโทษอัลลอฮ์ต้องการให้เราสักการะเราสักการะกันทุกวันแต่เราต้องหวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับบาปของเราและการอภัยโทษนั้นจะทำให้เราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้อง
เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยกุลูบานีอาดัมข้อต่อมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะมีโอกาสทำความผิดเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่รวมถึงผมที่นั่งอยู่บนเนี่ยเราทุกคนทำความผิดกันหมดเลยความหวังของเราคือเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สิ่งที่เราต้องทำในวันนี้คือทำยังไงก็ได้ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาอภัยโทษให้กับเราหัวข้อในวันนี้พี่น้องอูเอสอัลกอร์นีอูเอสอัลกอร์นีตาบีอีนตาบีอีนนะครับตาบีอีนคืออะไรเดี๋ยวให้พี่น้องได้เข้าใจก่อนในอิสลามเราเนี่ยยุคของคนที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดเรียกว่าซอฮาบะห์คนที่เกิดมาเป็นมุสลิมนะครับเห็นท่านนบีมุฮัมมัดหรือว่าเข้ารับอิสลามกับท่านนบีมุฮัมมัดและจบชีวิตไปในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาเรียกว่าซอฮาบะห์ส่วนตาบีอีนคือบุคคลที่ถือกำเนิดมาไม่ทันได้พบเจอนบีมุฮัมมัดและตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมเรียกว่าตาบีอีนมีชายคนหนึ่งชื่อว่าอูเอสอัลกอร์นีที่เป็นหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้ผมจะอ่านฮะดีษแล้วก็แปลให้พี่น้องฟังว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ความสำคัญกับคนคนนี้ไว้อย่างไรก่อนที่จะอ่านฮะดีษให้พี่น้องเข้าใจก่อนว่าบรรดาซอฮาบะห์ทุกคนนะครับมักจะถามนบีอยู่บ่อยครั้งว่านบีครับการงานชิ้นใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับฉันการงานชิ้นใดที่เป็นความประเสริฐและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับฉันซอฮาบะห์เนี่ยไม่ถามนบีนะครับว่าการงานอะไรที่ทำแล้วร่ำรวยการงานอะไรที่ทำแล้วให้ผู้หญิงเนี่ยหลงรักการงานอะไรที่ทำแล้วแบบนู้นแบบนี้ที่เกี่ยวกับโลกดุนยาซอฮาบะห์ไม่ถามซอฮาบะห์จะถามว่าการงานอะไรที่ทำแล้วอัลลอฮ์อภัยโทษการงานอะไรทำแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษนี่คือบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาซอฮาบะห์ถูกการันตีจากอัลลอฮ์ว่าเป็นบุคคลชั้นนำที่ดีที่สุดในโลกเป็นกลุ่มชนที่ได้รับความสำเร็จที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเมตตามีความดีมากกว่าพวกเราหลายๆเท่าหลายๆขั้นแต่มีอยู่วันหนึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้ซอฮาบะห์ไปหาตาบีอีนตาบีอีนเนี่ยความดีไม่เท่าซอฮาบะห์แต่นบีสั่งให้ไปหาตาบีอีนคนนี้ที่ชื่อว่าอูเอสอัลกอร์นีไปหาทำไมมาดูหะดีษนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรายงานของท่านบันทึกของอิหม่ามมุสลิมเล่าจากท่านอุมัรอิบนุคอตอบท่านอุมัรบอกว่าอินนะคอยรัตตาบีอีนแท้จริงนบีเคยบอกว่าคนที่ดีสุดในกลุ่มชนหลังจากซอฮาบะห์คือตาบีอีนรอยูลุนยูกอลุละฮูอูเอสชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอูเอสวะละฮูวาลิดะตุนวะกานะบิฮิบะยาดุนฟะมุรูฮุฟัลยัสตัฆฟิรละกุมอุมัรบอกว่าชายคนหนึ่งที่ดีที่สุดมีชื่อว่าอูเอสที่อยู่ในยุคตาบีอีนชายคนนี้มีแม่อยู่กับแม่เพียงลำพังและชายคนนี้เป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังแล้วเขาขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาเขาและเขาโรคนั้นก็หายไปจากร่างกายเขาแล้วทำไมครับนบีสั่งให้อุมัรสั่งให้อาลีไปหาชายคนนั้นและไปบอกกับเขาว่าช่วยขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยโทษให้กับฉันหน่อยช่วยขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับฉันหน่อยนบีสั่งให้อุมัรกับอาลีไปขอพี่น้องสังเกตในสิ่งที่นบีพูดนบีบอกว่าอุมัรกับอาลีเนี่ยเป็นชาวสวรรค์แล้ว10คนนะครับที่ถูกประกาศเป็นชาวสวรรค์เนี่ย2คนในนั้นก็มีอุมัรกับอาลีแต่ขนาดบอกขนาดนี้แล้วนบียังสั่งให้อุมัรกับอาลีไปหาชายคนนั้นอีกไปหาตาบีอีนที่มาหลังจากซอฮาบะห์อีกไปขอให้เขาช่วยขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยโทษให้กับอุมัรกับอาลีด้วย
แสดงว่ามันมีความประเสริฐเหนือความประเสริฐอยู่มันมีความดีงามเหนือความดีงามอยู่มันเป็นสิ่งที่ต้องดีมากๆที่นบีสั่งให้อุมัรกับอาลีไปหาชายคนนั้นเนี่ยแล้วมันคืออะไรความดีตัวนั้นมันคืออะไรแน่นอนครับบรรดาผู้ศรัทธาอยากจะได้ที่สุดคือการอภัยโทษก่อนตายอยากให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกันว่าอัลลอฮฺจะอภัยโทษเราอยากจะรู้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าอะไรคือเครื่องหมายว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับเราถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่ตรงกับสิ่งที่นบีบอกอยากจะทำมันเพื่อให้ชีวิตเรารอดจากไฟนรกในวันกิยามะฮ์ในโลกอาคิเราะห์พอนบีบอกใครไปหาชายคนนั้นเจอนะแล้วชายคนนั้นขอดุอาให้ว่ามุชาบุตุอาเขาเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ดุอาถูกตอบรับพี่น้องอุมัรกับอาลีก็ไม่รอช้านะครับไปหาตัวชายคนนั้นหรือว่ารอการมาของชายคนนั้นทันทีในหะดีษถัดมานะครับเขาได้เล่าว่าอันอะห์ลันกูฟะวะฟะดูอิลาอุมัรวะฟีฮิมรอจูลุมมิมมันกานะยัสคารุบิอุเวสนะครับมีชาวกูฟะเนี่ยมีชาวกูฟะในสายรายงานหรือว่าเป็นชาวเยเมนคือพอท่านอุมัรกับท่านอาลีเนี่ยได้ทราบว่ามีชายคนหนึ่งที่จะขอดุอาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาเนี่ยอุมัรกับอาลีก็เฝ้ารอพอถึงในยุคของท่านอุมัรเนี่ยปรากฏว่าคนที่มาทำฮัจญ์ที่ไบตุลลอฮ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับแป๊บนึงท่านว่าอิดาขอความด้วยตรงนี้ครับفطر صدى موسم الحج عشر سنين يدعوان أهل الموسم من اليمين على طعام فما ظفر بضالتهما เขาบอกว่าท่านอุมัรกับท่านอาลีทั้งสองคนเนี่ยรอทุกปีเลยเวลามีเทศกาลฮัจญ์รอกลุ่มชนที่มาจากเมืองเยเมนพอมาทุกครั้งนะครับท่านอุมัรก็จะจัดเลี้ยงอาหารต้อนรับคนเยเมนโดยเฉพาะพอคนเยเมนมากินอาหารเนี่ยท่านอุมัรก็จะถามว่าในกลุ่มของพวกท่านเนี่ยมีคนลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไหมตลอด10ปีไม่มีใครมีลักษณะเหมือนกับที่นบีบอกเลยว่าชื่ออุเวสอันกอร์นีไม่มีใครบอกเลยไม่มีใครพบเจอเลยพอหลังจากปีนั้นถัดมานะครับท่านอุมัรกับท่านอาลีก็ทำแบบนี้อีกคือเลี้ยงอาหารในเทศกาลฮัจญ์แล้วก็ชาวเยเมนก็มากินพอในปีถัดมานะครับท่านอุมัรก็ถามกับผู้นำที่พาคนเยเมนมาว่าถามจริงๆเถอะพวกท่านมาทำฮัจญ์เนี่ยยังมีใครที่เยเมนหลงเหลืออยู่ไหมที่ยังไม่เคยมาทำฮัจญ์เลยคนที่เป็นผู้นำฮัจญ์บอกว่ามีอยู่คนหนึ่งคนนี้จะไม่ออกจากบ้านไปไหนนอกจากแม่เขาต้องมาด้วยเป็นคนยากจนเป็นคนที่พวกเรานั้นจ้างให้ดูแลปศุสัตว์ของเราเวลาที่เราออกเดินทางท่านอุมัรบอกว่าเอ้าชายคนนี้แหละชายคนนี้มีสีผมมีสีตาน้ำตาลอ่อนๆใช่ไหมคนที่เป็นผู้นำฮัจญ์ของเมืองเยเมนก็บอกว่าท่านรู้จักเหรออุมัรพูดมาเหมือนรู้จักเลยว่าคนนี้รู้จักกันใช่ไหมท่านอุมัรบอกเปล่าไม่ได้รู้จักแต่ว่านบีสั่งให้ฉันไปหาเขานบีก็เลยไปกับท่านอาลีสองคนนะครับไปหาชายคนเนี้ยที่เป็นคนเยเมนแต่ว่าไม่ได้มาร่วมฮัจญ์พอไปถึงเนี่ยท่านอุมัรก็ถามว่าท่านคือใครมันรอญุลท่านคือใครชายคนนี้คือใครชายคนนั้นก็บอกว่าฉันคือบุคคลที่รออีอิบิลฉันเป็นเพียงแค่คนเลี้ยงอูฐเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเท่านั้นเองท่านอาลีถามเปล่าถามว่าชื่ออะไรไม่ได้ถามว่าคือใครเนี่ยไม่ได้ถามว่าคุณทำงานอะไรอยู่ที่ไหนไม่ใช่ถามว่าชื่ออะไรท่านอาลีถามแทนท่านอุมัรชายคนนี้ก็บอกว่าฉันชื่ออับดุลลอห์ดูนะพี่น้องฉันชื่ออับดุลลอห์ท่านอาลีบอกทุกคนที่อยู่ใต้ชั้นฟ้าเหนือแผ่นดินเนี่ยทุกคนเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นเรียกว่าอับดุลลอฮ์หมดเลยฉะนั้นแล้วบอกฉันมาว่าแม่ท่านเนี่ยตั้งชื่อท่านว่าอะไรชายคนนี้ก็บอกว่าท่านสองคนเป็นใครเนี่ยมาถามฉันเนี่ยท่านสองคนต้องการอะไรจากฉันเขายังไม่บอกชื่อนะ
ท่านสองคนเป็นใครมาถามฉันท่านสองคนต้องการอะไรจากฉันอุมัรก็บอกฉันคืออามีรุลมุมินีนเป็นคอลิฟะช่วงนั้นคือนบีเสียชีวิตแล้วอุมัรดำรงตำแหน่งและนี่คือเขยนบีอาลีอิบนุอบีตอลิบพอบอกอย่างนี้นะครับอูเอสเนี่ยชายคนนั้นก็ตกใจเลยโอ้มาชาอัลลอฮ์ท่านคือบุคคลที่ท่านทั้งสองคือบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เกียรติเป็นผู้นำประชาชาติอิสลามท่านอุมัรเป็นเขยของท่านนบีมูฮัมมัดท่านอาลีส่วนฉันไม่ได้เป็นซอฮาบะห์ส่วนท่านเป็นซอฮาบะห์ของนบีส่วนท่านเป็นคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาการันตีส่วนฉันอัลลอฮ์ฮุดลิมตูฮาซัชชะรัฟอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ห้ามเกียรตินี้กับฉันเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะอูเอสเกิดมาท่านนบีนะครับพี่น้องท่านนบีแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสไปเจอท่านนบีเท่านั้นเองมุสลิมคนใดที่เกิดมาแล้วไม่ได้เห็นนบีนะครับเขาไม่ได้ถูกเรียกว่าซอฮาบะห์ไม่ได้เจอนบีไม่ได้ถูกเรียกว่าซอฮาบะห์เรียกเป็นอื่นหมดเลยอูเอสเนี่ยเกิดมาท่านนบีนบียังมีชีวิตอยู่แต่อูเอสเป็นคนจนและเขาจะไม่ออกไปไหนพี่น้องจนกว่าแม่ของเขาจะไปด้วยนั่นหมายความว่าชีวิตของเขาเนี่ยผูกไว้กับมารดาเขาจะไม่ไปไหนเลยเขาจะอยู่กับมารดาถ้ามารดาไม่ไปเขาไม่ไปนั่นคืออูเอสฉะนั้นอูเอสเป็นเพียงแค่ตาบีอีอูเอสพูดออกมาว่าฉันอัลลอฮฺสุบะตาลาได้ห้ามไม่ให้ฉันเป็นอยู่ในสถานะของซอฮาบะห์ฉันเลยเป็นได้แค่ตาบีอีนท่านอุมัรก็บอกว่าอูเอสรู้ไหมอัลลอฮฺสุบฮานะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้ฉันเนี่ยมาหาท่านและให้ท่านช่วยวิงวอนจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้อภัยโทษให้กับฉันหน่อยท่านคือบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาตอบรับดุอาท่านอุเวสก็บอกว่ายาอามีรุลมุมินีนโอ้ท่านอุมัรขอโทษนะครับแต่ผมไม่สามารถจะเจาะจงที่จะขอให้ใครโดยเจาะจงได้เวลาที่ผมจะขอดูอาเนี่ยผมจะขอให้กับมุสลิมทั่วไปผมจะขอให้กับคนทุกคนนี่คือคำพูดของอุเวสที่ตอบกับท่านอุมัรพอหลังจากนั้นท่านอุมัรก็บอกว่าอุเวสท่านมีการงานอะไรหรือที่ดีที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาตอบรับดูอาท่านท่านอุเวสก็บอกว่าฉันไม่ได้มีการงานอะไรฉันเพียงแค่ดูแลแม่ของฉันไม่เคยทิ้งแม่ของฉันให้อยู่เดียวดายเท่านั้นเองท่านอุมัรก็พูดกับท่านอูเอสฉะนั้นแล้วอูเอสท่านช่วยแนะนำฉันหรือว่านซีฮะฮ์ฉันหน่อยถือว่าเป็นเกียรติให้กับฉันหน่อยเพราะท่านคือบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะตอบรับดุอาอูเอสก็บอกว่าอุมัรอาลีท่านจงขอบคุณอัลลอฮฺในขณะที่ท่านนั้นเชื่อฟังอัลลอฮ์ในขณะที่ท่านนั้นละหมาดในขณะที่ท่านนั้นถือศีลอดในขณะที่ท่านทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสั่งใช้จงพิจารณาถึงความดีในนั้นให้ได้จงแสวงหาความเมตตาในกฎที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสั่งใช้ให้ได้และสำนึกกรุณาที่คุณของอัลลอฮ์ให้ได้และจงระวังการแก้แค้นของอัลลอฮ์เมื่อท่านจะฝ่าฝืนอัลลอฮ์ทุกครั้งที่ท่านจะทำความผิดให้นึกให้ดีว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะแก้แค้นจะลงโทษจากความผิดบาปของท่านให้สำนึกตรงนี้ให้ได้และขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้ได้คำของอูเอสที่นะซีฮัดกับอุมัรแล้วก็ท่านอาลีอุมัรกับท่านอาลีรู้สึกชอบชายคนนี้นะครับแล้วก็บอกกับอูเอสว่าอูเอสท่านจะอยู่กับเราที่เมืองมะดีนะห์ได้ไหมอยู่กับเราที่มักกะห์ได้ไหมท่านไม่ต้องอยู่ที่เยเมนแล้วอูเอสบอกว่าไม่ฉันไม่ต้องการที่จะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงฉันเพียงแค่ต้องการที่จะไปอยู่ในเมืองกูฟะและใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่เป็นที่รู้จักต่อไปสุดท้ายแล้วอูเอสก็จากท่านอุมัรและท่านอาลีไปโดยที่ท่านอูเอสก็ขอดุอาให้กับท่านอุมัรและก็ท่านอาลีแล้วก็บรรดาพี่น้องมุสลิมทั่วไปทั้งหมดเลยและท่านก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกูฟะเพียงลำพังไปอยู่กับแม่ของเขา
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่นั่นพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับซอฮาบะห์จะมีความต้องการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับเขาเป็นอย่างมากอุเอสเป็นบุคคลหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาพี่น้องการงานของเขานะครับเป็นการงานที่พวกเราณปัจจุบันนี้ไม่มีแบบเขานั่นก็คือเขาไม่เคยทิ้งแม่ของเขาเลยเขาไม่เคยไปไหนถ้าว่าแม่เขาไม่ไปด้วยและเขานะครับเป็นบุคคลที่ทอมตัวอยู่ตลอดเวลาชื่อเสียงของเขาไม่เป็นที่รู้จักแม้กระทั่งคนในบ้านเขาเองแต่ความดีของเขานะครับมีชาวสลับเขาเล่าให้ฟังว่าความดีของอูเวสเนี่ยมันดังไปยังชั้นฟ้าชื่อเสียงของอูเวสเนี่ยไม่ได้ดังบนหน้าแผ่นดินแต่มันไปดังบนชั้นฟ้าพี่น้องมันไปดังณที่หมู่มวลมาลาอิกัตบนนั้นประกาศความดีของอูเวสแต่บนพื้นแผ่นดินไม่มีใครรู้จักอูเวสไม่มีใครรู้จักว่าอูเวสเป็นใครแต่รู้เพียงแค่ว่าอูเวสเป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งที่รักแม่ของเขามากไม่ได้มีกิจการงานอะไรมากและอูเวสชีวิตของเขานะครับไม่เคยนินทาว่าร้ายพี่น้องมุสลิมและไม่เคยเป็นสาเหตุให้พี่น้องมุสลิมว่าร้ายเป็นคนยากคนจนคนหนึ่งซึ่งคนแบบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาพี่น้องขอดุอาอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับหมดเลยขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบรับดุอาพี่น้องเชื่อไหมครับว่าพอผมอ่านประวัติของอูเอสเนี่ยผมเจอคนคนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับอูเอสมากในปัจจุบันนี้ซึ่งคนลักษณะแบบนี้หายากมากพี่น้องดูนะพี่น้องเคยเห็นใครไม่เป็นที่รู้จักแล้วอยู่กับแม่ของเขารักแม่ของเขาและไม่เคยทิ้งแม่ของเขาเลยเคยเห็นไหมครับปัจจุบันนี้เป็นคนดีด้วยถ้าพี่น้องเจอคนแบบนี้นะครับพี่น้องไปบอกให้เขาช่วยขอดุอาให้กับพี่น้องได้เพราะว่าคนแบบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักมากผมเจออยู่คนคนหนึ่งนะครับผมเคยพามาที่นี่ด้วยไม่ทราบว่าพี่น้องจำกันได้ไหมจำได้ไหมฮะเชคอาห์มัดเชคอาห์มัดโซมาเลียพี่น้องเขาอพยพจากโซมาเลียมาอยู่ในประเทศไทยผมเคยคุยกับเขาเชคอาห์มัดที่เดินกระเพกกระเพกอะเขาอยู่กับแม่ของเขานะครับพ่อทิ้งเขาไปตั้งแต่เขายังเล็กพอหลังจากนั้นเขากับแม่ของเขาไม่เคยห่างจากกันเลยที่โซมาเลียเกิดสงครามนะครับเขาออกมาจากโซมาเลียเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีความปรารถนาออกมาจากโซมาเลียแต่แม่ของเขาออกมาเขาเลยออกมากับแม่เขามาอยู่ในประเทศไทยเขาอยู่กับแม่ของเขาไม่มีสักมื้อเดียวนะครับที่เขาจะปล่อยให้แม่ของเขากินข้าวโดยไม่มีเขากินด้วยอาหมัดนะครับเวลาไปไหนนะครับเวลาไปกับผมเนี่ยเขาจะบอกอยู่ตลอดว่าเขากินข้าวได้แค่นิดเดียวเขาจะเก็บท้องกลับไปกินกับแม่เขาและเขาไม่สะเขาบอกว่าชีวิตของเขานะครับเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้จะอพยพไปอยู่ที่ใดก็ได้จะอยู่ลำบากขนาดไหนก็ได้ขอให้มีแม่อยู่ด้วยขอให้มีแม่อยู่ด้วยและอาหมัดที่ผมรู้จักนะครับไม่เคยในชีวิตของเขาไม่เคยนินทาใครและเขาเป็นคนโซมาเลียที่คนไทยไม่มีใครเคยไปทะเลาะเขาเลยมีแต่คนรักมีแต่คนชอบแล้วก็ไม่ได้เป็นคนโดดเด่นอะไรมากมายนะครับมีลักษณะคล้ายๆกับอูเวสที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเลยคนแบบนี้จะมีอยู่น้อยในสังคมพี่น้องพอผมอ่านประวัติของอูเวสเสร็จเนี่ยผมโทรหาอาหมัดเลยโทรหาอาหมัดเล่าเรื่องนี้ให้อาหมัดฟังแล้วบอกอาหมัดขอดุอาให้ผมด้วยให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับผมท่านคืออูเวสในยุคนี้สำหรับผมฮัมดุลิลลาห์พี่น้องหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาบอกกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นโอกาสเป็นสิ่งที่จะมาบอกว่าคือชีวิตของเราเนี่ยบางทีเราเลวมากพี่น้อง
เราทุกคนเนี่ยแย่ละหมาดก็แย่ไอ้นู่นก็แย่ไอ้นี่ก็แย่แต่เรามีความหวังจากคนดีที่อยู่รอบข้างเราจากคนดีที่เขาทำความดีอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาตอบเราเขาอัลลอฮ์เราไปขอเขาอัลลอฮ์ก็จะให้กับเราด้วยทีนี้กฎในเรื่องของหลักการในเรื่องของการช่วยขอความช่วยเหลือเนี่ยในหลักการศาสนาพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะอียากะนะบุดวะอียากะนัสตะอีนอียากะนะบุดวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราสักการะเฉพาะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่เราขอความช่วยเหลือในหลักการศาสนาไม่อนุญาตให้เราไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องขอจากอัลลอฮ์องค์เดียวแต่การที่เราไปขอโต๊ะอิหม่ามหรือขอคนนู้นที่เป็นคนดีเนี่ยหลักการอิสลามอนุญาตแต่มีเงื่อนไขมีเงื่อนไขว่าคนคนนั้นจะต้องมีชีวิตอยู่ต้องมีชีวิตอยู่การที่เขาจะไปขอดุอาให้กับเราเนี่ยเขาก็จะขอด้วยกับความดีของเขาที่เขาปฏิบัติอยู่ณปัจจุบันไม่อนุญาตให้เราไปขอในสิ่งที่ซ่อนเล้นหรือว่าสิ่งที่ตายไปแล้วจบชีวิตไปแล้วการขอดุอาเช่นคนดีคนหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าเขามีชีวิตเขาดีมากเลยเราขอเขาตลอดพอเขาตายไปเนี่ยเราไปขอเขาอีกอันนี้ถือว่าชิริกทันทีชิริกทันทีเลยนะครับถ้าเราไปขอกับคนที่ตายไปแล้วนี่เป็นชิริกเลยหรือคนที่อยู่กับเราเป็นคนดีเนี่ยแล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้อยู่ต่อหน้าเราไปอยู่ที่อื่นไปทำฮัจญ์ไปมะดีนะห์แล้วเราก็ขอจากเขาอ่ะยาอับบาสโออับบาสขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้ฉันหน่อยซึ่งเขาไม่ดีอันนี้ก็ฮารามเหมือนกันในหลักการศาสนาพวกเราไม่ถูกอนุญาตคือห้ามไม่ให้ขอจากสิ่งที่ซ่อนเล้นหรือว่าลับสายตาเราไม่ว่าจะเป็นยินหรือมาลาอิกะห์หรือว่าคนที่ตายไปแล้วหรือคนที่ไม่ได้อยู่กับเราไม่อนุญาตให้เราขอจากใครใดๆทั้งสิ้นเลยอนุญาตอย่างเดียวคือขอได้จากคนที่มีชีวิตอยู่พี่น้องคนที่มีชีวิตอยู่และจำให้ดีนะครับที่อูเวสเป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาตอบรับดุอานั่นคือทำความดีกับแม่แล้วแม่ขอดุอาให้กับอูเวสอีกครั้งหนึ่งแม่คือบุคคลที่จะให้ความสำเร็จกับลูกเคยมีชายคนหนึ่งนะครับชาวซูดานเนี่ยมาเรียนอยู่ในประเทศไทยเรียนจบด็อกเตอร์เป็นระยะเวลาสั้นเก่งมากจนกระทั่งรองศาสตราจารย์หรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยผู้ช่วยรองศาสตราจารย์เนี่ยเขาถามชายคนนี้ว่าคุณทำอะไรมีวิธีการใดคนพุทธนะถามว่าคุณมีวิธีการใดที่คุณสำเร็จปริญญาเอกได้อย่างรวดเร็วแบบนี้ในขณะที่คนอื่นทำไม่ได้อะไรคือวิธีการของคุณคุณมียาอะไรหรือเปล่าชายคนนั้นบอกเลยเพราะว่าผมมีแม่อยู่เพราะว่าผมมีแม่อยู่เชื่อไหมครับรองศาสตราจารย์ที่เรียนมาสูงๆนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะไม่เข้าใจมีแม่อยู่แล้วยังไงมีแม่อยู่แล้วเป็นยังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรแม่สอนเหรอแม่เรียนจบด็อกเตอร์มาเหรอถึงสอนลูกให้จบด็อกเตอร์ได้เนี่ยแสดงว่าแม่ต้องเป็นศาสตราจารย์แน่เลยชาวซูดานคนนั้นบอกเปล่าแม่ฉันไม่ได้เรียนด้วยซ้ำแม่ฉันไม่ได้เรียนแม่ฉันไม่เคยสอนอะไรเกี่ยวกับปริญญาเอกของฉันเลยแม่ฉันไม่มีความรู้แต่แม่ฉันทำให้ฉันจบปริญญาเอกได้เพราะฉันทำดีกับแม่และอัลลอฮ์รับดุอาฉันนี่พี่น้องอัลลอฮ์รับดุอาคนที่ทำความดีกับแม่แบบอูเอสอันกอร์นี่อัลลอฮ์ตอบรับดุอาถ้าอัลลอฮ์ตอบรับดุอาคุณนะครับคุณหวังจะจบปริญญาเอกคุณจบได้คุณหวังจะรอดพ้นจากฟิตนะห์คุณจบได้คุณหวังจะมีความร่ำรวยคุณทำได้ด้วยกับการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพอใจคุณที่คุณทำความดีกับแม่และตัวผมเองนะครับพี่น้องผมที่มายืนมานั่งอยู่ทุกวันนี้ได้ก็เพราะดูอาจากแม่ดูอาจากแม่ก่อนหน้านี้นะครับผมเคยเกเรติดคุกบ้านเมตตาบ้านกรุณาติดมาหมดเลยพี่น้องติดยาเสพติดมีเรื่องขึ้นโรงพักอยู่ตลอดไม่มีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเลยไม่มีความรู้ในเรื่องราวศาสนาเลยอ่านกุรอานยังอ่านไม่ได้เลยพี่น้อง
ตอนอายุประมาณ17 18เนี่ยอ่านกุรอานแทบจะไม่ได้อ่านละหมาดไม่ได้ละหมาดถือศีลอดไม่ได้ถือศีลอดอะไรที่ทำให้ผมมาอยู่ทุกวันนี้ได้อะไรเหรอผมไม่รู้นะครับตอนนั้นผมไม่มีความสามารถไม่มีความรู้ไม่มีอะไรสิ้นแต่ตอนนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบให้แม่ของผมเนี่ยป่วยไม่สามารถเดินได้เมื่อแม่ป่วยเราคนเป็นลูกอ่ะสุดท้ายละความสัมพันธ์ของเราอ่ะเราจะเกเรขนาดไหนก็ยังห่วงใยคนเป็นแม่ทำยังไงดีจะช่วยแม่ของเราเพื่อนที่เคยร่วมต่อยตีกันมาช่วยเหลือได้ไหมไม่ได้ปัญญาของเราที่เรียนมาไม่มีวุฒิการศึกษาไม่มีถูกไล่ออกจากโรงเรียนไม่มีปริญญาตรีไม่มีอะไรสิ้นไม่มีวุฒิม.3ยังไม่มีเลยแล้วจะเอาอะไรไปช่วยแม่เงินไม่มีไม่มีใครช่วยแม่ได้เลยไปเจออายะห์กุรอานอิยากะนะบุดูอิยากะนัสตะอีนอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราสักการะและอัลลอฮ์ที่เราขอความช่วยเหลือปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองนะครับพอเปลี่ยนตัวเองมาสิ่งเดียวที่สิ่งแรกที่ผมทำกับชีวิตคือทำให้แม่พอใจในตัวผมทำให้แม่พอใจในตัวผมพอทำให้แม่พอใจในตัวผมแม่รักผมอัลลอฮ์รักผมผมเปลี่ยนเลยผมมาสอนหนังสืออ่ะผมไม่จบปริญญาตรีในระยะเวลาแค่2ปีผมมาเรียนต่อปริญญาโทที่มหิดลได้ผมมีชีวิตทุกวันนี้ได้แล้วก็ได้รับได้ผ่านวิกฤตต่างๆนานาที่เกิดขึ้นกับชีวิตเพราะแม่ช่วยขอดุอาให้กับผมแม่ช่วยขอดุอาให้กับผมนี่คือความยิ่งใหญ่ของความเป็นแม่ที่อูเวสเขามีจะมีท่านนี้จึงเป็นที่รู้จักในกลุ่มของซอฮาบะห์ว่าเป็นบุคคลที่ตอบรับดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลาการงานของเขาไม่ใช่เป็นการงานใหญ่โตอะไรเพียงแค่ทำความดีกับแม่ของเขาเท่านั้นเองทำความดีกับแม่ของเขาเท่านั้นเองฉะนั้นพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องแก้ไขกับชีวิตความรู้เรื่องราวศาสนาน้อยลูกหลานเกเรการบ้านการเมืองในเรื่องของเงินทองการใช้จับจ่ายใช้สอยมีปัญหาไม่สามารถที่จะใช้เหมือนกับคนอื่นได้ไม่มีปัญหาไม่สามารถจะแสวงหาปัจจัยยังชีพเหมือนกับคนอื่นได้หาแบบพอเพียงไม่ได้จุดหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาถ้าใครยังมีมารดาอยู่พี่น้องกลับไปทำความดีกับมารดาของท่านและทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นแม่ของลูกสมมติว่าที่นั่งอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นบุคคลที่เป็นมารดาทั้งสิ้นบางครั้งนะครับดูอาของเราที่จะมีต่อลูกเนี่ยมันสำคัญมากแต่เราละเลยตรงนี้ไปวิงวอนขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เปลี่ยนแปลงลูกอย่างแท้จริงนะครับด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนแปลงให้พี่น้องด้วยกับตัวเราในสถานะที่เป็นแม่ฉะนั้นเรื่องของอูเอสเนี่ยเป็นถือว่าเป็นตัวอย่างอย่างดีว่าสถานะของความเป็นแม่และลูกเนี่ยมันเป็นประตูสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเขาเรียกว่าเป็นกุญแจไขความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พี่น้องลองนึกสภาพนะครับถ้าวันหนึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่ดุอาบทหนึ่งนะครับหรือว่ามีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่นบีขึ้นมิมบัตและกล่าวอามีนอามีนอามีนพี่น้องเคยได้ยินในช่วงรอมฎอนพี่น้องจะได้ยินบ่อยหนึ่งก็คืออะไรครับคนที่ได้ยินท่านนบีและไม่ศ็อลาวาตต่อท่านนบีจะถูกสาปแช่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานุตาลานบีกล่าวอามีนขอให้เป็นอย่างนั้นคนได้ยินชื่อมุฮัมมัดและไม่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกสาปแช่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานุตาลาสองคนที่เดือนรอมฎอนมาถึงเขาเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานุตาลาไม่ได้รับความเมตตาชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นถูกสาปแช่งสามคนที่มีพ่อแม่อัลลอฮ์ให้มีพ่อแม่ที่แก่ชารายังมีชีวิตอยู่กับเราแต่เราไม่หาสวรรค์จากเขาคือไม่ยอมทำความดีจากเขาคนแบบนี้อัลลอฮ์สาปแช่งเหมือนกันกลับกันคนที่ทำดีกับพ่อแม่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาแล้วก็จะตอบรับดุอาในขณะเดียวกันถ้าเราทิ้งพ่อแม่ของเรานะครับ
ไม่ทำความดีกับพ่อแม่ของเรานะครับอัลลอฮ์สาปแช่งแล้วชีวิตจะอยู่ยังไงถ้าอัลลอฮ์สาปแช่งพี่น้องจะอยู่อย่างมีความสุขได้ยังไงฉะนั้นใครที่มีบุพการีมีบิดามารดาโดยเฉพาะมารดายังมีชีวิตอยู่แก่เท่าขนาดไหนนะครับทำความดีกับเขาแล้วถ้าตัวเองเป็นมารดาแล้วไม่มีมารดาเสียชีวิตไปแล้วเราเนี่ยคือบุคคลคือกุญแจสำคัญให้กับลูกเมื่อเราขอดุอาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับดุอาจากเราอย่าดูถูกนะครับกับสถานะที่เราเป็นนี่คือสิ่งสำคัญมากๆนะครับกับในเรื่องของความดีของมารดาหรือว่าความดีของลูกที่ทำกับมารดาบรรดาซอฮาบะห์หลายคนนะครับขนาดว่าสงครามเนี่ยการทำจิฮาดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นเป้าหมายที่สุดของความเป็นลูกผู้ชายนบีถามซอฮาบะห์คุณมีแม่ไหมมีครับแม่อยู่กับใครอยู่คนเดียวชาราไม่ต้องออกสงครามไปดูแลแม่สำคัญกว่านี่คือสิ่งที่นบีสอนพี่น้องสิ่งที่นบีสอนทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวกับมารดาไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงมารดาถึง3ครั้งนั่นเป็นการให้ความสำคัญนบีอยากจะย้ำบอกเตือนกับประชาชาติของนบีว่าความสำเร็จที่มันง่ายและมันใกล้กับพวกเรามากคือการทำความดีกับแม่และความสำเร็จของลูกที่จะได้เป็นคนที่ได้รับความพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือดุอาของแม่พี่น้องอย่าทิ้งโอกาสแบบนี้เด็ดขาดผมหวังว่าประวัติของอุเวสอันกอร์นีจะบีอินคนหนึ่งนะครับที่ได้รับตอบรับดูอาเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่ดีให้กับเราทุกคนวันนี้พี่น้องโรฮิงญานะพี่น้องโรฮิงญาเนี่ยต้องการดูอาจากเราพี่น้องโรฮิงญากำลังเดือดร้อนพี่น้องมุสลิมหลายๆพื้นที่นะครับถูกรังแกถูกกดขี่ข่มเหงพี่น้องแล้วพวกเรานะครับหลายๆคนมองว่าในเรื่องของการขอดุอาเป็นเรื่องที่ไม่ได้ช่วยอะไรได้มากจริงๆแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เกิดสถานการณ์ที่มันร้ายแรงเพื่อที่ให้เรานั้นขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอานบีบอกว่าเป็นอาวุธของผู้ศรัทธาเป็นสิ่งที่จะปกป้องเป็นสิ่งที่จะผลักดันนาซีระผลักดันอะไรครับปัญหาต่างๆที่อัลลอฮ์ให้มาประสบออกไปแต่เราไม่ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเราไม่ให้ความสำคัญกับการขอดุอามีพี่น้องครั้งหนึ่งผมไปบรรยายที่หนึ่งพี่น้องบอกว่าเราสามารถที่จะลงนามถอดถอนองซานซูจีเนี่ยออกจากรางวัลโนเบลได้ไหมในสาขาสันติภาพผมบอกว่าไม่มีประโยชน์ไปทำไมผู้ศรัทธาในเวลาแก้ไขปัญหาเนี่ยพยายามทำตามที่นบีสอนนบีสอนบอกเวลามีปัญหาเนี่ยให้ไปขอดุอานบีเนี่ยเวลาเศร้าใจนบีขอดุอาเวลาบรรดาซอฮาบะห์จะทำสงครามเวลาซอฮาบะห์กำลังต้องการบางสิ่งบางอย่างอยู่ในวิกฤตซอฮาบะห์จะขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเป็นทางออกของเราดุอาที่บริสุทธิ์ใจดุอาที่ดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกแก้ไขทั้งหมดแต่เราเลือกแก้ไขตามคนโลกดุนยาคนอื่นเขาเคยมีการล่าลายชื่อเพื่อลงนามหยุดนู่นหยุดนี่หยุดนั่นพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้ยินเสียงการวิงวอนจากเราและอัลลอฮ์ไม่ตอบรับเนี่ยถามว่าจะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดวิกฤตแบบนี้ได้ไม่ได้ต่อให้คนทั้งโลกนะครับรวมตัวกันไปที่สถานทูตพม่าแล้วก็เรียกร้องให้พม่าหยุดยิงนะหรือว่าหยุดเข็นฆ่าโรฮิงญาแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ยินคำเสียงวิงวอนจากพวกเราที่มันบริสุทธิ์ใจเลยนะไม่มีทางแก้ไขปัญหาอะไรทั้งสิ้นพี่น้องถ้าเราเลือกจะแก้ไขแบบคนดุนยาเนี่ยเลือกจะแก้ไขด้วยการจับอาวุธเลือกแก้ไขด้วยการด่าทอพวกเขาเลือกแก้ไขด้วยการแสดงเหมือนกับอำนาจพลังให้มันยิ่งใหญ่ไม่มีประโยชน์พี่น้องเลือกแก้ไขด้วยการเอาล่ารายชื่อเพื่อปลดองซานซูจีเลือกแก้ไขด้วยการไปช่วยไปขอความช่วยเหลือจากมนุษยธรรมสิทธิมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็แล้วแต่ถ้าพี่น้องเลือกกับสิ่งนี้อยู่นะครับและดูอาของพี่น้องหายไปนะครับการวิงวอนของพี่น้องหายไปนะครับไม่มีทางที่จะขจัดปัญหาวิกฤตต่างๆนานาได้ดูอาที่สำคัญมากฉะนั้นใครกันนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดูอาคนทำความดีกับแม่คนทำความดีในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดูอา
วิงวอนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความดีของเราถ้าเราหาใครไม่ได้แล้วพี่น้องเราไม่รู้หรอกว่าใครเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาบ้างเราไม่ได้ถูกการันตีเหมือนที่นบีบอกวันนี้นบีไม่ได้ชี้คนนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาช่วยขอหน่อยนบีไม่ได้พูดในยุคของเราแต่นบีบอกเผยมาแล้วว่าคนที่มีความดีแบบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาแต่เราไม่รู้ใครทำตัวเราเองพี่น้องทำตัวเราเองไม่ต้องไปทำตัวใครเลยทำตัวเราเองให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาและวิงวอนเลยและอย่าดูถูกการวิงวอนของเรานะครับอย่าตระหนี่อย่าขี้เกียจอย่าตระหนี่ในคำวิงวอนของเราขอให้มากขอให้ได้ทุกโอกาสขอให้ได้ทุกความดีเอาสื่อความดีที่เราเป็นการละหมาดขออ่านกุรอานขอถือศีลอดขอกิยามุลเลนขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งวิกฤตบ้านหายไปจากคำดุอาของเราก็เป็นไปได้ไม่ต้องไปรอใครแล้วพี่น้องไม่ต้องรออูเวสในยุคนี้แล้วไม่ต้องรอใครทั้งสิ้นแล้วเอาตัวเองนะพี่น้องให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาเราช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังเดือดร้อนและช่วยเหลือตัวเองให้รอดพ้นจากไฟนรกสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ใบปริญญาไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ทรัพย์สมบัติไม่ใช่บ้านหลังใหญ่พี่น้องบ้านหลังใหญ่ของเราอยู่โลกหน้ารถคันใหญ่ๆของเราอยู่โลกหน้าความสะดวกอาหารที่ดีที่นอนที่กินทั้งหมดของเราอยู่โลกหน้าแต่เราจะเข้าโลกหน้าต้องมีการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันต้องมาจากดุอาต้องมาจากดุอาของเราที่ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับเราฉะนั้นทำตัวเองให้เป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาและได้ความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเข้าสวรรค์ของพระองค์แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่สำเร็จอย่างแท้จริงเราจะไม่ได้เป็นผู้เป็นโลกเป็นคนของโลกดุนยาแต่เราจะเป็นคนที่ไปเพื่ออาคิเราะห์จริงๆอย่างที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับพี่น้องผู้รับศรัทธาครับก็มีพี่น้องส่งคำถามมานะครับให้ผมช่วยตอบผู้หญิงละหมาดญะมาอะห์เฉพาะผู้หญิงต้องอาซานและอิกอมะห์หรือเปล่าไม่จำเป็นการอาซานนั้นสำหรับผู้ชายเท่านั้นนะครับการอาซานสำหรับผู้ชายเท่านั้นแต่อิกอมะห์เนี่ยอนุญาตให้กระทำได้แต่ต้องไม่มีผู้ชายอื่นนะเรียกอิกอมะห์ให้เฉพาะบรรดามุสลิมเนี่ยขึ้นมาละหมาดด้วยกันเองได้วัลลอฮุอาลัมบิศวาบนะครับข้อ2นะครับแล้วต้องจัดแถวแบบไหนมุสลิมะจัดแถวเหมือนผู้ชายเลยมุสลิมะสามารถอิหม่ามสามารถที่จะอยู่นำหน้าได้ถ้าหากว่าไม่มีผู้ชายนะหรือผู้หญิงเนี่ยสามารถยืนเป็นแถวเดียวกันได้หมดเลยแล้วก็อิหม่ามเนี่ยอยู่ตรงกลางที่เป็นผู้หญิงนะครับอยู่ตรงกลางการตักเบียรของผู้หญิงก็ใช้เสียงไม่ต้องดังมากใช้เสียงค่อยได้เหมือนกันเหมือนกับผู้ชายเลยแทบทุกประการเลยนะครับแต่แค่ว่าต้องใช้เสียงที่มันค่อยแล้วก็ไม่ดังจนกระทั่งที่อื่นนั้นได้ยินนะครับอิหม่ามต้องอ่านดังหรืออ่านค่อยเช่นเดียวกันครับถ้าเป็นช่วงเวลาอ่านเสียงดังให้เราอ่านเพียงแค่ได้ยินนิดเดียวไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายเนี่ยต้องการอ่านให้อิหม่ามอ่านให้มัมมุมได้ยินหมดเลยแต่สําหรับผู้หญิงเนี่ยอ่านให้ตัวเองน่ะได้ยินคนที่เป็นอิหม่ามอ่านให้ตัวเองได้ยินไม่จําเป็นต้องให้มัมมุมของตัวเองที่เป็นผู้หญิงได้ยินทั้งหมดอ่านเฉพาะตัวเองได้ยินนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประเสริฐที่สุดสำหรับมุสลิมะที่ละหมาดกันเองเป็นญะมาอะห์นะครับวัลลอฮุอาลัมบิศวาบพี่น้องในเรื่องการนิดนึงนะครับในเรื่องของการขอดุอานิดนึงในเรื่องของการขอดุอาเนี่ยมันมีบางดุอาเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะขออยู่บ่อยครั้งผมอยากจะให้พี่น้องขอด้วยซอบะมาถามท่านหญิงไอชาว่ามาแอบถามท่านหญิงไอชารู้ไหมว่านบีเนี่ยขอดุอาอะไรมากฉันอยากจะขอเหมือนท่านนบีท่านหญิงไอชาบอกว่านบีจะขอมากเลยคือดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้หัวใจเนี่ยสงบนิ่งสงบนิ่งมันจะมีคำกล่าวว่ายามุกอลลิบัลกูลูบโอ้ผู้พลิกผันหัวใจยามุกอลลิบัลกูลูบซับบิลกอนบีอาลาดีนิกขอให้ผู้พลิกผันหัวใจก็คืออัลลอฮ์ทำให้หัวใจของฉันนั้นมั่นคงอยู่ในศาสนาของพระองค์ด้วยเถอะเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาพี่น้องต
อนเช้าเราศรัทธาตอนเย็นเราปฏิเสธศรัทธาตอนเย็นเราศรัทธาตอนเช้าเราปฏิเสธศรัทธาเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นดูอาตอนนี้สำคัญมากสังเกตดูตอนเราเรียนศาสนาเนี่ยเรียนหนังสือเนี่ยรู้สึกหัวใจมันมั่นคงรู้สึกไอ้ปัญหาที่มันกำลังอยู่ในใจเราเนี่ยมันกำลังถูกกำจัดแล้วถูกวางระบบระเบียบเรียบร้อยแล้วฉันรู้แล้วว่าความรู้สึกของฉันเนี่ยจะอยู่ยังไงกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตฉันกับลูกของฉันก็ดีกับกิจการงานก็ดีแต่พอออกจากการเรียนไปแล้วพี่น้องกลับไปอยู่บ้านไปเจอลูกไปเจอลูกของตัวเองที่เกเรไปเจอการงานของตัวเองที่มันหาเงินทองไม่ได้หัวใจเปลี่ยนไม่เหมือนกับตอนเรียนหนังสือเลยตอนเรียนหนังสือกะว่าเดี๋ยวจะจัดการได้อารมณ์ของเราจะถูกวางระบบระเบียบอย่างดีและจะนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเอาจริงๆเปลี่ยนด่าทอลูกด่าทอนู่นด่าทอนี่ด่าทอนั่นฉะนั้นขอดูอาต้นนี้หัวใจจะสงบนิ่งหัวใจของเราจะสงบนิ่งดูอาพี่น้องดูอาสำคัญมากแล้วพยายามขออีกดูอาหนึ่งที่อ่านใหม่ใช่ไหมอ่านช้าๆใช่ไหมครับยามุกัลลิบัลกุลูบียามุกัลลิบัลกุลูบีซับบิตกอลบีซับบิตกอลบีอาลาดีนิกعلى دينك أكيد ما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك على دينك دينك نونو سلا إيكوكاي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ขอมากมากขอทุกครั้งที่เรารู้สึกหัวใจจะเริ่มสั่นไหวและอีกดุอาต้นหนึ่งนะครับรับบานารับบานาอินนาซอลัมนาอังฟุสนาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานากูนันนามินัลคอซิรินดูอาต้นนี้นบีอาดัมเข้าสวรรค์นบีอาดัมฝ่าฝืนอัลลอฮ์ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์นบีกะลิมาตใช้คำนี้นะครับตาบะคือคำนี้กับตัวจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาด้วยกับดูอานี้รับบานารับบานาอินนาซอลัมนารับบานาอินนาซอลัมนาอินนาซอลัมนาอังฟุสนาอินนาซอลัมนาอังฟุสนาวะอิลลัมตักฟิรนานาวะอิลลัมตักฟิรนานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคอซิรีนวะอิลลัมตักฟิรนานาวะตัรฮัมนาلَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ มีความหมายว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงเราได้อาธรรมกับตัวของเราแล้วนบีบอกกับอัลลอฮ์เราได้ฝ่าฝืนพระองค์ด้วยกับตัวของเราแล้วถ้าหากว่าพระองค์ไม่เมตตาเราไม่อภัยโทษให้กับเราเราจะเป็นคนหนึ่งจากผู้ที่ขาดทุนคือไปอยู่ในนรกนั่นเองคำวิงวอนคำนี้นบีอาดัมได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาหวังว่าลูกหลานของนบีอาดัมจะต้องวิงวอนคำนี้เช่นเดียวกันหวังว่าเช่นเดียวกันแล้วก็คำวิงวอนคำนี้นะครับขอได้ตลอดครับพี่น้องฮะอะไรนะครับเดี๋ยวให้หลังไมค์ได้ไหมได้นะอินชาอัลลอฮฺพี่น้องครับสรุปแล้วเนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ดีแต่นบีก็ยังสอนให้ซอฮาบะห์ไปหากับตาบีอีนที่ชื่อว่าอุเวสอุเวสเป็นคนหนึ่งที่เกิดมาทันท่านนบีแต่ว่าไม่ได้พบเจอท่านนบีมุฮัมมัดเลยเรียกว่าตาบีอีนอุเวสมีการงานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดูอาที่นบีบอกนั่นก็คือการที่เขาทำความดีกับแม่ของเขา
และเขาเป็นคนที่ไม่ต้องการชื่อเสียงการไม่ต้องการที่จะมีชื่อเสียงในสังคมคือไม่ต้องการที่จะโดดเด่นไม่ต้องการที่จะโอ้อวดคนแบบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับดุอาเพราะว่าคนประเภทนี้จะไม่มีชิริกในใจคือจะปลอดภัยจากการมีชิริกพี่น้องชิริกอีกประเภทหนึ่งนอกจากชิริกใหญ่อะคือการโอ้อวดและการโอ้อวดนี้มันจะเกิดขึ้นกับคนดีครับมันไม่เกิดขึ้นกับคนเลวไม่มีใครหรอกเอ้ยฉันโคตรเลวเลยพี่น้องดูสิฉันนี่ติดยาสุดยอดไม่มีไม่มีใครมาโอ้อวดความชั่วส่วนใหญ่คนจะโอ้อวดกันนะโอ้อวดความดีพี่น้องเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นโต๊ะครูอย่างผมก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นคนนักบริจาคนักสร้างนู่นบริจาคนี่อยู่บ่อยครั้งคนที่อ่านกุรอานเสียงเพราะทั้งหลายคนที่เป็นนักศึกษาหาความรู้ทั้งหลายมีหะดีษโดยเฉพาะกับคนพวกนี้เลยเอาไว้สอนเอาไว้ให้ระวังครั้งเมื่อวันกิยามะฮ์มาถึงวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนเนี่ยคนพวกนี้จะถูกไล่มาอยู่ต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะถูกถามว่ามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเป็นโต๊ะครูใช่ไหมใช่ครับยาอัลเลาะห์ฉันเป็นโต๊ะครูเป็นโต๊ะครูสอนศาสนาเพื่ออะไรยาอัลเลาะห์ฉันสอนศาสนาเพื่อความเมตตาเพื่อได้รับความพอใจจากพระองค์อัลเลาะห์บอกโกหกอัลเลาะห์คว่ำหน้าคนแบบนั้นเข้านรกเลยไอ้ที่สอนศาสนาเนี่ยสอนอย่างเงี้ยสอนศาสนาเนี่ยเพื่อให้คนมาเยินยอว่าตัวเองเป็นผู้รู้เพื่อให้คนสุฮกเพื่อให้คนแบบสรรเสริญไอ้คุณคือผู้รู้คุณครูโต๊ะครูคุณคือบุคคลที่ชี้นำสังคมโอ้คนนี่สุดยอดมากเลยจริงๆแล้วต้องการแบบนั้นเอาสุรตาเอาความหน้าลงนรกเลยคนที่บริจาคเงินเอาสุรตาเรียกมามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาได้ริสกีของฉันไม่ได้ครับทำอะไรบริจาคยาลดฉันบริจาคเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์ไงอัลลอฮ์บอกโกหกไอ้ที่บริจาคเนี่ยไอ้ที่บริจาคนะเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมาแล้วครับมาสรรเสริญว่าคุณเป็นคนใจบุญไปลงนรกเลยไปเรียนศาสนาคุณมีโอกาสเรียนศาสนามีเรียนศาสนาเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่คุณเรียนศาสนาเพื่อที่คนดูนี่ฉันเข่งศาสนาฉันมาเรียนศาสนามาฟังบรรยายทุกครั้งเลยมาฟังบรรยายตลอดนี่ผู้หญิงนี่ผู้ชายดูซะดิเพื่อนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคว่ำหน้าลงนรกไปเลยฉะนั้นไม่มีใครโกหกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้และชีริกพวกนี้เขาเรียกว่าชีริกเล็กหมดเลยนะครับชีริกจะทำมันเกิดขึ้นในหัวใจเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ตอบรับดุอานะครับอัลลอฮ์ไม่ตอบรับดุอาฉะนั้นอุเอสอันกอร์นีนะเป็นอีกแบบอย่างเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งคือเขาไม่มีชีริกในใจคิดดูนะท่านอุมัรถามคุณคือใครฉันคือคนเลี้ยงแพะฉันคือคนเลี้ยงแกะไม่คุณน่ะคือใครชื่อเสียงคุณน่ะคือใครฉันก็เป็นเพียงแค่บ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเองพยายามที่จะไม่บอกนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นใครแต่ถ้าเป็นคนเราในยุคนี้นะครับบริจาคทานนะครับเอาเงินเนี่ยใครบริจาคเอ้ยผมเองเงินของผมไม่ใช่เงินของคนนู้นเงินผมเองนี่500นี่ของผมไม่ใช่ของใครอย่าบอกชื่อครับมีอย่างนี้ด้วยนะไม่ต้องบอกชื่อก็ได้นะว่าผมบริจาคแต่รู้ไว้นะไอ้เนี่ยเงินผมมีไหมมีป่ะครับมีบางทีเอาลองเรียกผิดนะพี่น้องสมมติถ้าพี่น้องรับบริจาคพี่น้องลองเอาเงินนี้ของคนนู้นใช่ไหมลองเรียกผิดดูเจ้าของเงินจะมาดีเอ้ยเงินผมไม่ต้องบอกใครไม่ต้องบอกใครนะเงินผมพอบริจาคเสร็จแล้วทำไมครับไม่บอกใครพอผ่านไปสักพักหนึ่งพี่น้องบอกกับเพื่อนรู้ไหมผมเนี่ยทำความดีมาบริจาคแบบมือซ้ายไม่รู้เลยบริจาคมือขวามือซ้ายไม่รู้ผมไม่บอกใครเลยจริงๆไม่บอกใคร มีแบบนี้ก็มีอัลลอฮฺสุบะตาลารู้หมดพี่น้องเคยลองตรวจสอบการงานของตัวเองไหมผมมาตรวจสอบการงานของผมเองอยู่บ่อยครั้งบางครั้งผมคิดว่าผมไม่ได้ทำงานศาสนาเลยก็มีนะบางครั้งหลายเวทีที่ผมพูดเรื่องศาสนาพี่น้องเชื่อไหมผมไม่ได้คิดว่าผมทำงานศาสนาเลยผมกลัวว่าอัลลอฮฺสุบะตาลาไม่ตอบรับทุกงานเลยออกโทรทัศน์นู่นนี่นั่นมีคนมาพูดว่าเป็นครูเป็นอาจารย์บางครั้งรู้สึกว่าตัวเองไม่บริสุทธิ์ใจยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเวลาบริจาคเงินเหมือนกันเวลาไปช่วยเหลือคนทำมัสยิดเหมือนกันผมเนี่ยจะไปช่วยทำมัสยิดบ่อยไปช่วยเหลือคนยากคนจนบ่อยแล้วก็ประกาศบ่อยด้วยคือตั้งใจประกาศเนี่ยเพื่อให้คนอื่นน่ะมาช่วยคือตั้งใจที่จะประกาศเวลาผมประกาศทางเฟซนะครับเวลาผมไปช่วยมัสยิดผมก็จะประกาศว่านี่มามัสยิดนี้มาช่วยกันพี่น้องนี่มีคนจนมาช่วยกันบริจาคคนนี้นะคนนี้ยากจน
และมีอยู่ครั้งหนึ่งเฟสของผมเนี่ยมันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้แล้วผมก็ไปช่วยคนโจรอีกรายหนึ่งนะครับซึ่งมันคล้ายๆกับรายที่ผมช่วยมาก่อนหน้านี้มันรู้สึกตะกิดตะขวงใจที่เราไม่ได้โพสต์ลงเฟสเอ้ยมันตะกิดตะขวงใจจริงๆนะมันตะกิดตะขวงใจเราไม่ได้โพสต์ลงเฟสแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้นี่แหละงานศาสนาไอ้ที่เราทำแล้วไม่มีใครรู้เลยเนี่ยเนี่ยงานศาสนาไอ้ที่ก่อนหน้านี้อัลเลาะห์อาจจะคว่ำหน้าเราลงไปในนรกก็ได้นะอัลเลาะห์อาจจะคว่ำหน้าผมลงไปในนรกก็ได้ความดีพี่น้องใครจะทำความดีได้อย่างอูเวสขนาดคนเยเมนยังไม่รู้เลยว่าคนนี้เป็นคนดีสุดยอดแล้วอ่ะยังไม่ได้ถูกกล่าวขานในเมืองเยเมนเลยอ่ะนบีรู้ได้ไงอ่ะนบีรู้ได้เพราะนบีเป็นศาสนทูตถ้านบีไม่บอกนะครับไม่มีใครรู้เลยในยุคนั้นว่าคนนี้แหละคือคนที่ดีสุดในบรรดาตาบีอินแล้วคนเยเมนน่ะอุมัรถามคนเยเมนน่ะมีใครหลงเหลือไหมเป็นคนดีอ่ะเขาบอกไม่มีนะมีแต่คนไม่มีชื่อเสียงอยู่คนนึงมีคนไม่มีชื่อเสียงอยู่คนนึงเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะให้กับเราโอ้คนแบบนี้จะมีใครบ้างในยุคของเราเนี่ยแบบนี้ทำความดีแบบไม่ต้องโอ้อวดอ่ะโอ้ยยากครับพี่น้องยากฉะนั้นสำคัญมากเลยเรื่องนี้สำคัญมากต้องขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลานะครับให้เราออกห่างจากฟิตนะในหัวใจให้หัวใจของเรามั่นคงโดยปราศจากชีริกและการงานของเราทั้งหมดอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาต่อรับดุอาและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่อูเวสเป็นตัวอย่างให้กับเรานอกเหนือจากหัวใจบริสุทธิ์แล้วเนี่ยไม่ต้องการชื่อเสียงแล้วเนี่ยอูเวสยังพยายามที่จะไม่ยุ่งกับเรื่องชาวบ้านสำคัญนะพี่น้องอูเวสอุมัรบอกว่าให้มาอยู่กับเราอยู่กับพวกเราไหมอูเวสบอกไม่เอาฉันขอกลับไปอยู่บ้านอยู่กับแม่ของฉันอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยุ่งกับใครพี่น้องอย่าไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านมากนะครับคือบางทีทำความดีมาเต็มไปหมดเลยนะแต่ดันไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเอาเรื่องชาวบ้านมาพูดความดีที่มีอยู่จบเลยนะครับลักษณะอีกลักษณะหนึ่งที่เราสมควรจะเป็นเนี่ยเวลาที่เราได้ยินเรื่องใครนะครับที่มันเป็นเรื่องไม่ดีพี่น้องไม่ต้องไปถ่ายทอดต่อเราได้ยินเรื่องใครทำอะไรไม่ดีมาเนี่ยพอมาถึงเราเนี่ยให้มันอยู่ที่เราไม่ต้องไปถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับคนอื่นเขาฟังถ้าคิดแล้วเนี่ยพอปล่อยไปแล้วมันจะเป็นฟิตนะยาไม่ต้องและพยายามอย่าทำให้ตัวเองเป็นคนที่สร้างฟิตนะนะครับบางทีเนี่ยเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เราอะไรที่มันมากกว่าคนอื่นเขาเนี่ยอย่างเช่นเราได้เงินหรือว่าเราได้โอกาสอะไรพี่น้องไม่ต้องไปคุยให้มันเกิดฟิตนะเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะอิจฉาคืออันนี้เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เลยมนุษย์เนี่ยมักจะอิจฉาบุคคลที่มีอะไรเหนือเขาอะมีมากกว่าเขาจะอิจฉาไว้ก่อนเลยถ้าเป็นผู้ศรัทธาเขาจะระงับความอิจฉานั้นไว้ได้แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ศรัทธาเขาจะมุ่งร้ายกับคนคนนั้นเลยและพยายามที่จะหาข้อตำหนิของคนคนนั้นฉะนั้นบางครั้งตัวเราก็เป็นสาเหตุให้คนมุ่งร้ายเราเวลาได้รับอะไรดีไม่ต้องไปโอ้อวดพี่น้องไม่ต้องไปบอกเงียบๆไว้บ้างก็ได้มันก็จะทำให้ชีวิตของเราคล้ายๆกับอูเวสอัลกอร์นีแล้วก็ได้รับความพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาดูอาของเราถ้าถูกตอบรับนี่อะไรมันก็ง่ายหมดเลยอะไรมันก็ง่ายหมดเลยนะครับก็ใครมีคำถามอื่นไหมฮะมีไหมมีไหมฮะมีไหมครับไม่มีก็ผมก็จะปิดในเรื่องของการพูดคุยในวันนี้นะครับครับพ่อแม่ที่เป็นต่างศาสนิกขอดูอากับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ไหมดูอาของพ่อแม่ที่เป็นต่างศาสนิกไม่ถูกตอบรับไม่ถูกตอบรับนะครับเราไม่อนุญาตให้เราไปขอให้พ่อแม่ที่เป็นต่างศาสนิกขอดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราต้องขอดูอาจากอัลลอฮฺให้กับพ่อแม่ของเราที่เป็นต่างศาสนิกแทนนะครับแล้วก็คนที่มีพ่อแม่เป็นต่างศาสนิกเนี่ยอย่าผักใสเขานะครับอย่าตัดขาดเขาจริงอยู่นะครับที่ครั้งหนึ่งในยุค ของท่านนาบีเนี่ยพออิสลามมาถึงเนี่ยนบีให้ตัดเลยไม่ให้อยู่บ้านเรือนเดียวบ้านเรือนเดียวเคียวอะไรนะ
เรียกว่าอะไรนะเออบ้านเดียวกันน่ะไม่ให้อยู่ให้แยกเลยคนที่เป็นสามีภรรยาต้องแยกคนที่เป็นพ่อแม่ก็ต้องแยกออกจากกันเลยในสมัยก่อนน่ะเคยเป็นอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนให้บรรดาผู้ศรัทธาให้มาอภัยโทษให้กับพ่อแม่ของตัวเองหมายความว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยเวลาเป็นต่างศาสนิกแล้วเนี่ยเขาจะด่าทออิสลามใช่ไหมฮะด่าทอจะตำหนิจะว่าไรอิสลามอย่างมากมายเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนบีเคยสอนให้บรรดาซอฮาบะห์ออกจากพวกเขาแต่พอมาในอีกยุคนึงเนี่ยในช่วงเวลาถัดมาเนี่ยนบีสอนให้บรรดาซอฮาบะห์ทำความดีกับพวกเขาแล้วก็อย่าไปถือโทษโกรธพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาด่าทออิสลามเพราะเขาด่าแบบไม่มีความรู้วะซอให้บะฮูมานบีบอกในซูเราะห์ลุกมานให้ไปอยู่ใช้ชีวิตกับพวกเขาคือทำความดีกับพวกเขาแล้วก็พยายามสอนเรื่องอิสลามกับพวกเขาไม่อนุญาตให้ทิ้งพวกเขาจนกระทั่งเขาตายเพราะว่าคนที่เป็นพ่อเขายังอยู่ในสถานะความเป็นพ่อสิ่งที่เขาเป็นบุญคุณของเขาที่ดีกับเรามันก็มีบ้างมันก็มีอยู่ฉะนั้นไม่อนุญาตให้เราทำตัวแบบตัดขาดกับเขาไปเลยไม่อนุญาตทำความดีกับเขาขอดุอาให้กับเขา ให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อิสลามกับเขาแล้วก็อภัยโทษให้กับเขานั่นคือหน้าที่ของเรากับคนที่เป็นบิดามารดาที่เป็นต่างศาสนิกนะครับเพราะว่ามันมีมุสลิมเราบางกลุ่มเนี่ยเขาสอนพอรับอิสลามแล้วคุณอยู่กับใครอ๋อพ่อเป็นมุสลิมพ่อไม่ใช่มุสลิมแม่ไม่ใช่มุสลิมเอ้ยคุณต้องออกจากบ้านนะคุณต้องออกมาเลยคุณอยู่ไม่ได้คุณอย่าไปยุ่งเนี่ยเขาก็ตัดขาดเลยก็มีเหมือนกันอันนี้คือให้ความรู้ผิดนะครับเราสามารถทำความดีกับพ่อแม่ได้แต่ถ้าหากว่าพ่อแม่ด่าทอเรามากเราก็ถอยออกมาก่อนก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าต้องไปตัดเขาซะทีเดียวนะครับเราก็กลับไปดูแลเขาอิสลามอันนี้ส่งเสริมแล้วก็อย่าไปถือโทษโกรธเขาคืออย่าไปใช้คำพูดวาจาที่มันไม่ดีกับเขาใช้คำพูดที่ดีกับเขาเหมือนนบีอิบรอฮิมกับพ่อนบีอิบรอฮิมบอกยาบติลิมาตาบุดูมาลายัสมาวะลายุบซิรพ่อจ๋าทำไมพ่อสักการะต่อสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับท่านเลยทำไมพ่อถึงสักการะพ่อตอนหลังพ่อบอกอิบรอฮิมถ้ายังพูดอีกนะจะตีนะจะเคี่ยนนะจะขับไล่เจ้าออกไปให้ไกลเลยนะยุดดาวทอพระเจ้าของเราได้แล้วนบีอิบรอฮิมตอบกลับไปว่าตอบกลับไปว่าอะไรสลามุนอะลัยกสันติจงมีแด่ท่านพ่อนั่นคือคำตอบของผู้ศรัทธาที่มีต่อผู้ที่ไม่เข้าใจอันอิสลามสลามุนอะลัยกสันติจงมีแด่ท่านขอให้ท่านได้พบกับความสันติจริงๆขอให้ท่านได้เจออิสลามจริงๆนั่นคือคำตอบโต้ของผู้ศรัทธาที่มีต่อผู้ปฏิเสธศรัทธาครับผมท่านหญิงไอชานะครับเป็นเหมือนกับเป็นแม่แห่งชาวสวรรค์เป็นมารดาของผู้ศรัทธาแล้วก็เป็นมารดาของชาวสวรรค์เป็นนายหญิงของชาวสวรรค์นบีเนี่ยพูดไว้กับภรรยาท่านหญิงคอดียะก็เป็นท่านหญิงไอชาก็เป็นพระนางฟาติมาลูกของท่านนบีก็เป็นนบีให้เกียรติพวกนางไม่อนุญาตนะครับให้เรามีลักษณะเหมือนชีอะห์ที่ไปจับช่วงท่านหญิงไอชาหรือว่ามีความคุมเครือในตัวท่านหญิงไอชาว่าเป็นคนที่กระทำความผิดหรือไม่อย่างไรนะครับไม่อนุญาตเลยครับท่านหญิงไอชาถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นภรรยาสุดรักของท่านนบีด้วยในบรรดาภรรยาเนี่ยนบีจะรักท่านหญิงไอชามากที่สุดและท่านหญิงไอชาเนี่ยจะมีความเข้าใจในหลักการศาสนามากกว่าภรรยาคนอื่นๆเขาด้วยนะครับแล้วก็ท่านหญิงไอชาเนี่ยเป็นถึงลูกสหายของท่านนบีด้วยก็คืออบูบักรอัสซิดดีกฉะนั้นเราไม่อนุญาตให้ด่าทอท่านหญิงไอชาใครก็ตามที่ด่าทอท่านหญิงไอชาเท่ากับด่าทอนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับหะดีษที่ว่าท่านนบีเอาผ้าคลุมท่านหญิงท่านอาลีฮาซันฮุเซนหะดีษที่พูดถึงผ้าคลุมนะครับลูกหลานนบีเนี่ยเป็นหะดีษที่ซอฮีห์แต่หะดีษที่ซอฮีห์ตรงเนี้ยมันมีความหมายว่าคือนบีเอาใจใส่แล้วก็สอนให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเอาใจใส่
กับลูกหลานนบีเท่านั้นเองไม่ได้เป็นเหมือนที่ชีอะห์เขาอ้างว่าเป็นการแต่งตั้งท่านอาลีแล้วก็ท่านฮัสซันท่านฮุเซนไม่ใช่เป็นการมีหลายอยู่หลายบทเลยที่นบีเนี่ยเช่นหะดีษซะกอไลหะดีษหนึ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงยึดกิตาบุลลอฮ์จงทำตามสิ่งที่เป็นมาจากกุรอานและจงทำดีกับอาลุนเบตนบีบอกทำดีกับอาลุนเบตเป็นหะดีษซอฮีฮ์รายงานโดยท่านเซอิบนุอัรกอมนะครับเป็นหะดีษซอฮีฮ์บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมหะดีษบทนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่านบีให้บรรดาซอฮาบะห์ทุกคนยึดกับกิตาบุลลอฮ์แล้วก็เอาใจใส่ดูแลให้ความสำคัญกับลูกหลานของท่านนบีลูกหลานท่านนบีมีเยอะมากไม่ใช่แค่ฮาซันกับฮุเซนอย่างเดียวท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสคนนู้นคนนี้ก็เป็นลูกหลานนบีทั้งหมดเลยเป็นญาติวงตระกูลนบีทั้งหมดเลยนะครับถือว่าอยู่ในภายใต้อาลุนเบททั้งสิ้นนะครับครับครับถ้าไม่มีคำถามแล้วก็เพียงเท่านี้นะครับวบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 